วันที่25มีนาคม2566นายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าหลังตนเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสพบกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ได้เดินทางมาต้อนรับตนและคณะอย่างอบอุ่นซึ่งตนเห็นว่านางสาวแพทองธารถึงแม้จะอุ้มท้อง8เดือนแต่ก็ยังพยายามเดินทางมาให้เกียรติโดยรู้สึกปลื้มใจและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส่วนภารกิจที่จะขับเคลื่อนกับพรรคเพื่อไทยตนจะเดินทางไปช่วยปราศัยทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ใหม่ๆที่พรรคเพื่อไทยมีศักยภาพสร้างส.ส.ขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งตนก็จะสามารถไปเสริมจุดนั้นได้และเต็มใจเดินทางไปทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโดยขณะตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เดินทางทั่วประเทศมาแล้วทั้งการไกล่เกลี่ยหนี้สินและการสร้างการรับรู้กฎหมายยาเสพติดใหม่เพื่อให้คนแจ้งเบาะแสยาเสพติดรับรางวัลนำจับนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าตนยังได้มีโอกาสพบนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่มาต้อนรับด้วยตัวเองเช่นกันโดยได้มีการหารือถึงนโยบายหลักและแนวนโยบายของตน 3-4 เรื่องที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้รวมถึงสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะหลายแนวนโยบายสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการแก้กฎระเบียบหรือแก้กฎหมายรวมถึงบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันเช่นซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวจากที่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามองเห็นว่าการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในประเทศให้ยาวนานขึ้นจะทำให้เกิดกำลังการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นเช่นการรับประทานอาหารที่เราก็ต้องมีการยกระดับให้อาหารมีมาตรฐานมากขึ้นทั่วประเทศด้วยซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับทั้งผู้ประกอบการประชาชนและประเทศรวมถึงจะมีการส่งเสริมขายของที่ระลึกที่มีขนาดเล็กพกพากลับประเทศได้สะดวกโดยถ้าผลักดันไปสู่สากลได้ก็จะทำให้เม็ดเงินกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่ปรับแก้กฎหมายก็สามารถขับเคลื่อนให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้นได้ทันทีโดยถือว่าเป็นการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายด้วยแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์เวลายกมือสร้างกฎหมายก็จะผ่านฉลุยดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมาช่วยกันทำให้แลนด์สไลด์จนสำเร็จเพื่ออนาคตของพี่น้องประชาชนที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ